สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่ใน Entertainment Night Live ค่ะพร้อมแล้วมากๆเลยที่จะมาอัปเดตนะคะข่าวบันเทิงนะคะตลอดทั้งวันนี้แบบแน่นๆจัดเต็มกับเรา2คนออนภัทรค่ะและผมเทมสกิจนะครับก็สักครู่นี้เนี่ยได้เห็นข่าวตอนต้นไปแล้วนะฮะก็ไปที่พี่มิกบรมวุฒินะครับเขาเคยโพสต์ใน Instagram นะครับเรื่องบินค่าไฟนะฮะสูงถึง 16,000 บาทอ่ะออนเยอะมากเลยนะคืออย่างผมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 10-20% ของออนเยอะไหมเหมือนกันเพิ่มขึ้นนิดนึงนิดหน่อยนะฮะแต่ล่าสุดครับพี่มิกเนี่ยได้โพสต์อีกแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าโพสต์จกใครหรือเปล่าต้องไปฟังครับตกใจหนักจนหนุ่มมิกบรมวุฒิถึงขั้นออกมาโพสต์ Instagram ไปเมื่อครั้งก่อนเพราะถูกเรียกเก็บค่าไฟสูงถึง 16,000 บาททั้งที่ใช้ชีวิตแทบจะเหมือนเดิมแถมบ้านตนก็เป็นบ้านชั้นเดียวทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามเพราะว่าหลายบ้านก็เจอปัญหาค่าไฟสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นและเพราะเป็นคนอยู่ในที่แจ้งเสียงของหนุ่มมิกก็เลยดังไกลไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วก็ตรวจสอบจนมีมาตรการในการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าไฟในเดือนถัดไปซึ่งหนุ่มมิกเองก็ขึ้น Instagram ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ลงมาเยียวยาเรื่องค่าไฟในครั้งนี้ช่วยให้หลายๆบ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 ระบาดค่ะโฆษกการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตจะส่งคนมาผมบอกว่ากรุณาส่งมาเลยครับผมอยากรู้จริงๆว่าผมคนที่มาเดินสายไฟให้ผมอ่ะเขามาร้านเศษไม่ดีหรือเปล่าเพราะเวลาเป็นไฟสามเศษมันต้องใช้แบบเฉลี่ยถึงจะค่าไฟดีที่สุดของมาตรการเยียวยาดีกว่าสงสารคนที่โดนหักเงินเดือนแล้วแบบกลายเป็นทุกคนต้องอยู่บ้านเงินก็หายากอยู่แล้วทุกวันนี้แล้วก็ดีที่สุดคือผมก็เลยตัดสินใจรอจนกว่าทุกอย่างจะไฟนอลพอไฟนอลเสร็จผมเลยลงขอบคุณเมื่อวานแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่ต้องมาขอบคุณผมขอบคุณผู้ใหญ่ที่ท่านจัดการให้เราทันทีที่ท่านรู้ว่าเรามีปัญหาดีกว่า150หน่วยเนี่ยฟรีแล้วใช่สำหรับ 5M ให้เยอะใช่ๆแล้วก็ใช้เบสของเดือนกุมภาพันธ์เป็นหลักครับใช่ๆแล้วก็จะมีส่วนลดให้เท่าไหร่นะฮะ 50% กับ 30% ถ้าเกิน 3,000 หน่วยก็คือจะลด 30%และแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจอาหารที่ทำอยู่ไม่คล่องตัวเหมือนก่อนแต่หนุ่มมิกก็ยืนยันจะไม่ปลดพนักงานร่วม100คนออกซึ่งโชคดีที่ตนไม่มีหน้าร้านใช้การขายผ่านออนไลน์และจัดส่งแบบ Delivery อยู่แล้วก็เลยไม่กระทบหนักมากเหมือนคนอื่นค่ะมาที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะงานเข้าแบบเต็มๆเลยล่ะค่ะสำหรับสาวริชชี่ออรเน่นะคะแต่ว่าไม่ได้โดนไล่กับดอยอย่างใดนะครั้งนี้ไม่ได้โดนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโดนแอบอ้างค่ะคือเธอเนี่ยโดนเอารูปของเธอไปแอบอ้างนะคะทีนี้เธอก็เลยต้องการรวบรวมหลักฐานค่ะแล้วก็จะฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะกักตัวอยู่บ้านเฉยๆก็ยังไม่วายมีเรื่องให้นางเอกสาวริชชี่ออรเน่ต้องกุมขมับหลังถูกแอบอ้างนำภาพเก่าเมื่อ4ปีก่อนขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความลงใน IG Story ชี้แจงว่าภาพนี้มีคนที่ไม่หวังดีนำไปใช้ในการค้าขายทางริชเพิ่งทราบข่าวจากผู้หวังดีริชไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยและจะดำเนินเรื่องทางกฎหมายกับคนผิดค่ะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวนายตะเทนติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของริชชี่ก็ได้รับการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ามีแฟนคลับไปเจอภาพนี้รู้คร่าวๆก็คือมีชาวเน็ตคนหนึ่งสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ได้รับของที่สั่งก็เลยทักไปหาแม่ค้าปรากฏว่าแม่ค้าอ้างว่าตัวเองน่ะป่วยพร้อมกับส่งรูปน้องริชชี่เมื่อ4ปีก่อนเข้าไปแทนพอทราบเรื่องก็เลยให้น้องขึ้นรูปใน IG เพื่อกันเอาไว้ก่อนแต่ขอรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนถึงจะดำเนินการเอาผิดได้และถ้าใครมีข้อมูลก็ให้ส่งมาได้เลยเช่นกันค่ะขณะที่คุณแม่ของสาวริชชี่เผยว่าลูกสาวตกใจที่ถูกนำรูปไปแอบอ้างซึ่งผู้เสียหายเป็นคนส่งมาให้สาวริชชี่ดูด้วยตัวเองน้องถูกแอบอ้างครั้งแรกแต่ไม่โกรธแค่สงสารคนที่ถูกหลอกและอยากยืนยันนะคะว่าริชชี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายดังกล่าวตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านกองถ่ายนั้นยกทั้งหมดเพราะว่าโควิด-19 แต่ว่าเร็วๆนี้น้องตั้งใจจะกลับดอยที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปดูแลชาที่ปลูกเอาไว้แล้วก็จะเอาของไปแจกเด็กๆบนดอยด้วยแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าดอยเปิดให้เข้าหรือเปล่าเพราะค่อนข้างเข้มงวดกับสถานการณ์ตอนนี้อยู่เหมือนกันค่ะยังไงก็ขอให้จบเรื่องนี้ไวๆแล้วกันนะครับไปตอนที่เรื่องสุดเซ็งนะฮะของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่โก้ธีรศักดิ์นะครับเรียกได้ว่าหัวร้อนปี๊ดควันออกหูเลยอ่อนวันนี้เนี่ยเขาส่งคลิปมาแบบเปิดใจเลยนะแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะให้กับรายการNight Entertainmentครับตั้งใจ
ย Create ปิ๊งไอเดียทำหน้ากากอนามัยผ้ามาขายเพื่อให้คนไทยได้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 แต่ล่าสุดทำเอานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างโก้ธีรศักดิ์ฉุนควันออกหูเพราะด้านถูกแม่ค้าออนไลน์หัวใสก๊อปปี้หน้ากากผ้าสายแฝดที่กำลังขายดิบขายดีไปขายแถมคุณภาพยังต่ำรวมทั้งยังแอบอ้างชื่อนำรูปไปใช้ในการค้าจนเกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะมีคนเนี่ยส่งมาบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าของเราเนี่ยมันถึงราคาแบบว่าไม่เห็นเหมือนกันเลยคนอื่นน่ะขายถูกกว่านะครับแล้วก็งงว่าเอ๊ะเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วทำไมราคาคนอื่นมาขายถูกกว่าเราได้ยังไงนะฮะเราก็เลยแบบว่าไปดูข้อมูลแล้วก็เขาก็ส่งโปรดักต์มาให้ดูว่าซื้อของเราแล้วเนี่ยทำไมไม่เหมือนหน้าปกนี่ก็คือของที่เขาได้มานี่ของที่เขาได้มานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นของที่ได้มาซึ่งเนื้อผ้านี่ต่างกันมากเลยเนื้อผ้านี่บางเฉียบเลยนะครับแต่ลายเนี่ยค่อนข้างแบบว่าตั้งใจก๊อปเรามากเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาของเราไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาแบบว่าเป็นสกรีนลงผ้าแล้วก็มาทำนะเนื้อผ้าของเราเป็นเนื้อผ้าเทฟลอนยืดนะครับตัวนี้เป็นผ้าธรรมดาไม่ยืดแล้วก็ค่อนข้างกระด้างแข็งแต่ที่แน่ๆเลยอ่ะมันเป็นผ้าที่แบบเป็นเหมือนกับว่าของเราแล้วก็ไปโพสขายแต่เวลาส่งของแบบผิดปกนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็มีการเปลี่ยนชื่อเพจเปลี่ยนรูปหน้าเพจไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะไปหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คือว่าเราเรียกว่าความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วกันเราคิดมองในแง่ดีว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็คือผลกระทบมันก็จะตกอยู่กับผู้บริโภคครับแจ้งความเอาผิดนะครับผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปแจ้งความเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับมีงานที่ต้องทำมากมายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขายังทำไม่หยุดแล้วเขายังคิดว่าการหากินแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องในอนาคตก็ไม่แน่ครับโก้ธีรศักดิ์ยังย้ำอีกนะคะว่าหน้ากากอนามัยสายแฝดที่เจ้าตัวทำไม่ได้เน้นขายเพื่อเอากำไรแต่อยากให้คนได้ใช้ของดีมีคุณภาพแถมราคานั้นสามารถจับต้องได้ด้วยล่ะค่ะลอกนี่อย่างนึงแล้วนะฮะคุณภาพห่วยอีกตั้งหากนะก็ทำอะไรที่สุจริตกันดีกว่านะคะทุกงานทุกคนก็ตั้งใจคิดตั้งใจทำกันทั้งนั้นอย่าไปก๊อปกันเลยจริงครับนะคะต้องยอมรับค่ะว่าสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้เนี่ยก็สร้างผลกระทบนะคะไม่ใช่แค่ปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้นค่ะแต่ทั้งจิตใจเราเองก็บ้างล่ะหรือว่าเรื่องการเงินการงานนะคะด้วยนะคะต้องบอกว่าในส่วนของดารานักแสดงก็มีผลกระทบด้านนี้เหมือนกันนะก็โดนยกเลิกงานแคนเซิลงานโดนเลื่อนงานกันไปบ้างนะคะทำให้ดารานักแสดงหลายๆคนเนี่ยต้องกลับไปอยู่บ้านก็ถือว่าเป็นการใช้โอกาสนี้แหละใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะจะมีใครบ้างไปดูกันค่ะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่นอกจากจะได้พักผ่อนอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วนะคะหลายอาชีพตลอดจนคนบันเทิงที่ทุ่มเวลาส่วนใหญ่ก่อนเกิดโควิด-19 หมดไปกับการทำงานถ่ายละครหรือแม้แต่การทัวร์คอนเสิร์ตชนิดที่แทบจะไม่มีเวลารักษาสุขภาพตลอดจนแบ่งปันความรักให้กับคนในครอบครัวค่ะโควิด-19 ที่แม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่กลับการในช่วงสถานการณ์ที่ย่ำแย่กลับเป็นการผุดให้เห็นความสุขอย่างการผุดไอเดียต่างๆบั่นทอนความน่าเบื่อในยามว่างเพื่อสร้างโมเมนต์ความทรงจำน่ารักกับคนในครอบครัวค่ะตาลูกแฝดชมพู่อรยาที่ใช้วันว่างพาสองแสบสายฟ้าพายุไปล้านหล่าบ้านคุณยายวารีแถมยังลงมือปูเสื่อปรุงเมนูครอบครัวซุปขนุนกับยำขนมจีนที่ได้ผักสดหลังบ้านน้ำปลาร้าแซ่บนัวตลอดจนผู้ชิมกิติมศักดิ์อย่างน้องพายุที่เอนจอยจนต้องนั่งพับเพียบยัดเส้นเข้าปากคำโตๆอย่างเนี้ยสุพรรณเสียงนุ่มกันนภัทรคนนี้เรือนหออุ๊ยบ้านหลังใหม่ราคา20ล้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เพราะอีเวนต์รายการและคอนเสิร์ตต่างๆรุมแน่นจนแทบไม่มีเวลาว่างให้ได้กลับไปนอนกอดพ่อแม่บนคฤหาสน์หลังใหม่งานนี้โควิด-19 ก็เลยจัดให้งานยกเลิกยาวไปก็เลยถือโอกาสกลับไปเยือนถิ่นสุพรรณอีกครั้งแถมยังถือโอกาสนี้ถ่ายคลิปน่ารักกับครอบครัวซะด้วยค่ะคนเมืองที่ไม่ต้องหนีโควิดกลับต่างจังหวัดอย่างหนุ่มตีขี้เล่นอาเล็กธีรเดชช่วงนี้ความสุขก็เลยไปจบที่การซ้อยเมนูเด็ดของคุณแม่ยุวดีอย่างผัดกระเฉดผักกุ้งไร้น้ำมันกุ้งกระเทียมไข่ข้นหรือจะเป็นชะอมผัดไข่ใส่กุ้งแต่ละเมนูเนี่ยเรียกว่าทำเอาอิ่มท้องในช่วงว่างยาวได้สบายเลยนะจ๊ะ
ฟากดาวรุ่งซีรีส์วายกราฟคณาวุฒิที่ผ่านมาก็คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธถึงความโด่งดังเป็นพลุแตกแถมช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เดินหน้าเอาจริงเอาจังทุ่มเวลากับการฝึกงานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนบวกกับการรับงานอีเวนต์พบปะเจอแฟนๆจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนช่วงนี้พอมีเวลาว่างก็เลยขอแชะภาพร่วมกับครอบครัวต้อนรับปีใหม่ไทยบวกกับถ่ายคลิปย้อนสมัยวัยเด็กกับป้าป๋าด้วยซะเลยละค่ะด้านนักร้องลูกทุ่งไผ่พงศธรเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนขอหนีร้อนไปพึ่งเย็นที่บ้านเกิดจังหวัดยโสธรใช้ชีวิตเรียบง่ายหาปลาปลูกผักสวนครัวกับครอบครัวที่งานนี้เจ้าตัวยอมรับไม่เคยคาดฝันว่าอาชีพศิลปินจะไร้งานคอนเสิร์ตจนต้องเปลี่ยนวิธีคิดหันมาใช้จ่ายอย่างประหยัดแถมยังไม่มีกำหนดวันกลับมาเริ่มต้นทำงานอีกด้วยละค่ะเห็นมุมน่ารักในช่วงอยู่กับครอบครัวของคนบันเทิงแบบนี้แล้วเชื่อว่าโควิด-19 หมดไปเมื่อไหร่แรงกายแรงใจที่มาส่งมอบความสุขให้แฟนๆคงจะแน่นชนิดที่แฟนคลับเห็นเป็นต้องปลื้มปริ่มยิ้มแก้มปรีแน่นอนแต่ละคนกลับบ้านก็ถือว่าเหมือนเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองเนาะได้อยู่กับครอบครัวถูกต้องนะคะก็ถือว่าได้ใช้เวลาที่อาจจะไม่ค่อยได้มีนักที่ผ่านมาที่งานเยอะนะคะตอนนี้ให้เต็มที่แล้วก็เป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยล่ะค่ะใช่แล้วครับผมตอนนี้นะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรออยู่ฮะ